เจ้าชื่ออะไรหรอข้าชื่อมะเมียแล้วท่านล่ะชื่ออะไรข้ามีชื่อว่าเจ้านายสุกเกษมข้าเป็นคนไทยที่มาเรียนที่มะละแม่งได้4 ปีแล้วล่ะคือข้าชอบเจ้าตั้งแต่แรกเห็นแล้วล่ะแล้วมะเมียล่ะรู้สึกเหมือนกันกับข้าไหมข้าก็รู้สึกเหมือนกับเจ้ามะเมียสุดที่ห้าของเฮาชาตินี้เกิดมาเฮามีกรรมที่เฮาเคยสาบานกันไว้ว่าถ้าไผ่ผิดคำสาบานขอให้บ่มีชีวิตยืนยาวแต่เฮากระทำลายและทำร้ายชีวิตมะเมียตังอ้อมขอให้ปิ๊กไปรอเฮาที่บ้านเกิดก่อนถ้าเฮามีวาสนาวันหน้าเฮาจะไปฮับมะเมียมาอยู่ด้วยกันและเฮาสัญญาว่าจะฮักมะเมียจนวันตายเล็ดแก้วอันล้ำค่าครั้งแสงไฟส่องมาอาดูแล้วแก้วนุชนิ่มสว่างเชือกบ่วงคล้องสายขาดบินข้อถ้อยเถื่อหันบันบากบิดร่วงหล่นเนอจมพิษจิตเพ้อพ่อสว่าสิ้นขาดสายมะเมียรีบไปกันเถอะมะเมียรีบไปกันเถอะจำใจคมใจไปจากขอสาบานต่อหน้าพระว่าจะรักเจ้าน้อยไปจนชั่วชีวิตข้าขอสาบานว่าจะรักมะเมียเพียงคนเดียวและจะไม่รักใครอีกจนวันตายถ้าผิดคำสาบานมะเมียขอถวายชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าผิดคำสาบานเราขอยอมตายขอให้เราอย่าได้มีอุปสรรคใดลินลูกครอบครัวเราต้องย้ายไปอยู่เชียงใหม่กันนะจริงเหรอคะแล้วเรื่องเรียนล่ะคะจะทำยังไงพ่อย่าฝั่งนู้นจัดการเรียบร้อยแล้วลินรีบเก็บของนะลูกพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางแต่เช้าได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะอาบน้ำแล้วรีบเก็บของนะคะคุณคิดว่าเราจะถึงที่นั่นกี่โมงคะผมคิดว่าบ่าย2เราก็น่าจะถึงแล้วล่ะคุณพ่อคะแล้วที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะที่นั่นอยู่ทางเหนืออากาศค่อนข้างหนาวกว่าที่นี่คนส่วนมากเขาพูดภาษาเหนือกันนะลูกแล้วเขาจะฟังเรากันรู้เรื่องหรอคะรู้เรื่องสิจ๊ะถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะพูดภาษาเหนือกันแต่เขาก็ยังฟังเรารู้เรื่องนะจ๊ะกินข้าวได้แล้วลูกแม่ผมไปโรงเรียนไปได้ครับสวัสดีครับขอโทษค่ะกลิ่นดอกบ้านทมนี่ไปกูว่าเฮ้ย
เฮ้ยนายพูดอย่างเงี้ยลินนี่น่ารักว่ะวันนี้กูจองมาเว้ยคุณเพื่อนเงียบหน่อยครับขอไปเรียกพี่เลยครับลินนะคะนี่สิลินคำว่าถึงไหนเราย้ายมาจากพระนครน่ะเอ้าทำไมอ่ะเราต้องย้ายมาเพราะการข้าราชการของคุณพ่อน่ะไม่ได้รู้จักนะเราไม่รู้นะเรามาลินยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเช่นวันนี้ลูกแย้มอยู่ตามบ้านเราไหมลินจำเราได้ไหมวันนี้คุณจะมาสอนวรรณกรรมเกี่ยวกับพม่าเรื่องอมเมียนะครับมีใครรู้จักอมเมียบ้างเลยใครไม่รู้ค่ะไม่รู้หมดแล้วงั้นเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังนะครับอมเมียเป็นแม่ค้าสาวชาวพม่าพบรักกับเจ้าอุตรการโกศลหรือเจ้าน้อยสุกเกษมณเชียงใหม่เมื่อเจ้าน้อยอายุ19ปีขณะที่เจ้าน้อยสุกเกษมได้ออกเดินเที่ยวในตลาดจึงได้พบกับมะเมียและตกหลุมรักกันตั้งแต่ตอนนั้นทั้งสองจึงตกลงคบหากันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยทั้งสองได้สาบานต่อกันณลานหน้าพระธาตุใจตลันว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดทรยศต่อความรักที่มีให้กันก็ขอให้ผู้นั้นอายุสั้นแต่ความรักต้องจบลงด้วยความโศกสลดอันเป็นที่มาของตำนานความรักที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบันเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณจะให้พวกเราจับคู่ทำงานนะแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะเป็นคนจับพวกเราเองนะกินคู่กับมาลินนะผมคู่กับพิดาแล้วก็เจ้าจอมคู่กับลินนะตามนี้นะครับเด็กเดี๋ยวเวลาที่เหลือคุณจะให้พวกเราคุยกันเรื่องงานนะเรียนทั้งหมดนะครับครูเธอชื่อลินหรือเปล่าก็คือจอมที่เป็นหัวหน้าห้องไหมเรามาคิดเรื่องงานคู่กันเลยดีกว่าพี่อยากให้งานคู่ของเราเป็นแบบไหนหรอเราคิดว่าการทำรายงานหรือแต่งกลอนน่าจะซ้ำกลุ่มอื่นแล้วอ่ะเราลองมาทำเรื่องรำกันดีไหมก็ดีนะตั้งแต่เกิดมาเรายังไม่เคยรำเลยเราสอนเองที่บ้านเราทำงานเลี้ยงบ่อยนะได้งั้นเรามาซ้อมรำกันเลยดีกว่าว่าลินเล่นเก่งมากเลยนะเรามาตั้งแต่เด็กๆนานเลยคล่องแต่จริงๆเจ้าก็ชมเราเกินไปนะWe'll be right back.
ชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตต้นจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเออช่วยรอยเธอเป็นเนื้อคู่คุณชูเลี้ยงดูบำรา แต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้ลิ้นทำไมถึงตีโตออกห่างจากเราอ่ะจอมเลิกยุ่งกับเราสักทีเถอะเราอัดอ่ะเราขอโทษนะที่ทำให้ลินอึดอัดอ่ะไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วลินให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมเธอจงรู้ไว้ความรัก